สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Overhit นะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการเวอร์ชันภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะยังไม่มีสโตไทยนะก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับสโตไทยมาแน่นอนนะครับตอนนี้ตัวเกมจะเปิดอยู่ที่สโตของออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับตอนเล่นต้องเปิด VPN ทุกครั้งนะถ้าไม่เปิดตัวเกมจะหลุดนะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างทั้งลิงก์ตัวเกมแล้วก็ลิงก์ VPN เลยนะครับผมโอเคเราเข้าไปดูข้างในตัวเกมดีกว่านะครับไปเลยฮะต้องบอกว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆอีกเกมหนึ่งนะครับของค่าย Nexon นะครับแล้วก็เดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงนะครับเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับมาแน่ๆนะฮะเอาละครับทีนี้เราก็ตัดภาพมันที่หน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับตัดมาก็จะเจอในส่วนของสาวสวยคนนี้เลยนะครับนี่ยืนประจำการอยู่ตรงนี้นะครับผมโคตรน่ารักเลยอ่ะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปต่อสู้กันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของตัวเกมกันนะฮะก็กดเข้ามาที่ตรงแคมเปญตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดตรงไกด์มิชชั่นตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะพาเราไปนะครับอ่ะเข้ามาตรงแคมเปญครับนี่มันจะมีแบบฮาร์ดด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับผมเชิญผมผ่านมา2ด่านแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นด่าน 1-3 นะฮะโอเคไปเลยนี่กดเข้ามาตรงนี้ครับฟึบมันจะมีให้เราตั้งทีมได้ด้วยนะครับก็มาดูว่าเรามีการ์ดหรือเปล่านี่อ่ะทีนี้ผมมีการ์ดอยู่อีกตัวหนึ่งนะก็เอาใส่ไปได้เลยนี่ HR โอเคจบ Selectปึ๊บนี่ฮะเพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งนะครับไปเลยดีกว่าลุยเลยฮะนี่ก็ในส่วนของรายละเอียดตัวเกมเนี่ยผมจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แบบเล่นอะไรแบบจริงจังมากนักนะครับเดี๋ยวรอเวอร์ชันภาษาไทยมาจริงๆก่อนแล้วกันนะฮะค่อยว่ากันอีกทีนี่ฮะดูครับว่าภาพมันสวยแค่ไหนนะฮะภาพนี่คือสวยน่าเล่นจริงๆนะครับน่าเล่นมากๆแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าด้านล่างนะครับจะมีระบบออโต้ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันต่อสู้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช้สกิลแค่นั้นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันใช้สกิลเราก็ต้องกดออโต้ครับนี่ฮะทีนี้ตัวละครมันก็จะใช้สกิลแล้วเห็นไหมครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะส่วนใครที่เคยเล่นมาในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเพิ่มความเร็วในการต่อสู้ได้ตรงนี้ปึ๊บนี่มันจะได้ต่อสู้เร็วขึ้นปึ๊บโอ้โหภาพยังสวยจัดไปน้องโอ้โหนี่แน่เรียบร้อยครับผมนี่ชิวๆนะชิวๆเย้เรียบร้อยแล้วเลเวลอัพกระจายครับผมอ่ะตอนนี้เลเวล3แล้วนะฮะก็เข้ามาเล่นแน่นอนนะครับตัวเกมมันจะมีสอนระบบต่างๆอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าจะเล่นไม่เป็นนะครับกดแบ็คนี่มาแล้วฮะเห็นไหมมันจะมีสอนอยู่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นนะตัวเกมนี้ในเวอร์ชันนี้นะครับต่อไปเรามาดูระบบกาชาครับแน่นอนว่าจะต้องมีเปิดฟรีแน่ๆดูซิว่าจะเหลือแค่ไหนปึ๊บพรีเมียมกาชาเลยว่ะมาสิโอ้โหกดเปิด10ได้เหรอเฮ้ให้เปิด10เลยอ่ะจัดไปสิครับรออะไรปึ๊บเรามาดูกันครับว่าเราจะได้ SSR หรือเปล่าขอสาวคนนี้ได้ไหมสะบึลฮึบเหลือเกินแล้วก็มาแล้วฮะโอ้ว้าวมีหลายใบเหลือเกินครับผมมาที่ใบแรกแย่โอเคต่อมาดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยอันนี้รู้สึกว่าจะยังธรรมดาอยู่เฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโหลโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหฮัลโหลเพื่อน7แล้วนะ8โอ้โห9โอ้โห10โอ้โหนี่ได้ตัวนี้มาครับระดับ SR ตัวเดียวเลยจริงๆโอ้โหเกลือนะครับเนี่ยบอกเลยว่าเกลือนะเกลือแบบชนิดที่แบบว่าเกลือมากๆด้วยนะครับอูเปิดตั้ง10ใบได้มาแค่แบบตัวที่ดีจริงๆตัวเดียวอ่ะว่ะก็ดีกว่าไม่ได้ครับดีกว่าไม่ได้นะ
ทีนี้เพชรเราเนี่ยมีแค่นี้นะครับดังนั้นก็จริงๆสามารถเปิดได้อีกนะแต่เดี๋ยวค่อยเปิดละกันนะครับโอเคเราจะไปต่อกันที่ด่าน 1-4 แล้วละกันนะครับต่อสู้อีกสักหน่อยนี่เกลือเยอะจังโอเคครับไปเลยจริงๆเราเปลี่ยนดีกว่าเนาะเดี๋ยวดูตำแหน่งก่อนเราจะเปลี่ยนตัวนี้มาไหมอันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าตัวชนหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้นะฮะอ๋อเราจะเปลี่ยนกับตัวนี้ไม่ได้สิโอเคไม่เปลี่ยนแล้วเอาแบบนี้แหละนะครับแบบเดิมจัดไปนี่เพราะว่าสล็อตตอนนี้มันยังไม่มีที่ว่างฮะมีแค่นี้มาโอ้ภาพสวยว่ะอันนี้ที่ผมเล่นอยู่ผมเล่นในโปรแกรมจำลองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าภาพก็สวยน่าเล่นมากๆนะฮะส่วนในมือถือก็อาจจะแบบต้องดูในส่วนของสเปคมือถือนิดนึงนะครับว่าอันไหนที่มันแบบไหวแค่ไหนนะครับรุ่นไหนนะก็ลองดูแล้วกันนะครับกดสกิปเลยอันนี้มันพูดเยอะไปนะครับฝึกโอ้โหดูดิระดับ SSR ครับสาวคนนี้น่ารักจังเลยออกอาการหืนนิดนึงต้องอุ้มนั่งดูอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรโอ้โหคัดซีนมาแต่ละฉากนี่แบบสุดยอดมากอะเอือโอ้โหสาวน้อยครับจัดไปนี่แน่โอ้โดนปลากัดเรียบร้อยเลยฮะโดนคอมโบเข้าไปโดนทีละ8ไม่เป็นไรนี่แน่โอ้โหโดนคู่ด้วยนะเรียบร้อยครับผมเย่เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมเหมือนกันครับกดข้ามครับผมเย่เลเวลอัพอีกแล้วครับตัวละครสวยสวยสวยได้ของมาครับนี่ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะกดไปที่หน้าเมนูแล้วกันนะครับดูการต่อสู้แบบคร่าวๆเนาะมีกดลับของตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแบบได้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้ดูนะฮะก็ตามนี้นะครับขีดวงกลมตรงนี้นะเดี๋ยวไปหน้าเมนูนิดนึงครับปึ๊บโอ้โหตัว SSR แต่ละตัวนี้แบบมันน่าโดนใจจริงๆอ่ะนะฮะทีนี้เราก็มาดูครับตัวเกมก็จะมีฟังก์ชันนะครับพวกโหมดต่างๆนะครับอันนี้สเปเชียลคืออะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอแบบว่าผ่านตามด่านตามนี้นะครับผ่านไปด่านในเรื่องก่อนนะถึงจะเปิดมาได้นะครับก็ลองเล่นดูนะต่อไปเป็นชาเลนเจอร์ตรงนี้อันนี้ก็ยังไม่เปิดมีอารีนาด้วยนะครับเข้าไปไว้ PVP กันนะครับผมต้องผ่านด่านตามที่มันบอกครับ3คิด1กับ3คิด9เมื่อกี้อันนี้ก็เป็นแคมเปญเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตต่างๆของตัวเกมนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงนี้หน่อยช้อปปิ้งครับก็มีอย่างที่เห็นนะว่ามีให้ช้อปปิ้งหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมช้อปปิ้งพวกเพชรเพิร์ดอะไรอย่างนี้นะก็มีนะครับสำหรับสายเติมเนาะนะครับอันนี้นี่แพ็กเกจต่างๆนะครับมีขายเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับ Welcome Pack นะครับมันจะมีพวกอะไรอะของแจกแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเติมเงินนะครับเราก็จะได้ตามนี้มานะฮะนี่7วันนะครับออนไลน์ได้อะไรยังไงนะครับโชว์โบนัสนี่ล็อกอินโบนัสอันนี้รู้สึกว่าผมจะได้หรือเปล่าได้ไปแล้วนะนะครับก็วันอื่นๆนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็มี15วันล็อกอินนะครับแพ็กเกจต่างๆนะครับนี่เข้ามานะฮะโอ้ดูดินะครับคือน่าจะต้องเติมเงินนะครับอันนี้เห็นไหมมันจะมีอยู่นะฮะ49โอ้ US ดอลลาร์แพงอยู่นะแพงอยู่
เออนะครับโอเคมาประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมแล้วก็จะมีตรงฮีโร่ลิสต์ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าของฮีโร่ที่เรามีอยู่ณตอนนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับอันนี้ฮีโร่ระดับ SSR ที่ผมได้มานะครับนี่มันจะมีให้เราแบบพวกอัพเอิฟอะไรได้ด้วยนะนะครับซึ่งในส่วนของพวกนี้เนี่ยตัวเกมมันจะสอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สอนนะฮะมันจะเป็นไปตามระบบของมันนะครับผมอันนี้ผมเข้าพาเข้ามาดูบรรยากาศคร่าวๆแค่นั้นนะฮะแล้วก็อันนี้ก็กาชานี่ผมสามารถเปิดได้อีกป่ะเนี่ยไหนดูสิมันมีตรงนี้ด้วยนี่หว่าเปิดได้ไหมเนี่ยใช้นี้30เอ้ยไม่มีนี่หว่าไม่เห็นมีเลยแล้วทำไมมันขึ้นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบไหนลองกดสิ เปิดไม่ได้เออนึกว่าจะได้นะครับมาอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมีเพชรอยู่69นะครับผมจะเปิดอีกให้มันได้เปิดได้อีก2ครั้งนะครับมาดูกันเลยมาฟึบดูซิว่าจะได้ SSR ไหมมาดิสีอะไรสีอะไรโอ้โหนี่ได้อยู่ได้นี่ไงได้อยู่ SSR มาเลย1ตัวสวยงามครับผมนี่คุ้มแล้วว้าวเย้สวยใสนี่ฮะได้มา1ตัวแล้วจ้าโอ้เฮ้ยโชคดีว่ะเออมาเหลืออีก39เพชรนะครับเปิดอีก1รอบรอบนี้คงไม่ได้แล้วล่ะนะมาครับผมปึ๊บเผื่อดวงไหมเอาโถธรรมดาครับอันนี้ธรรมดาอ่ะโอเคระดับ R ครับผมเรียบร้อยได้ SSR มาเมื่อกี้ก็คุ้มแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนอื่นๆครับตรงนี้ตรงเกมนะมันมีแบบพวกเนี่ยเมนูอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้างในตัวละครของเราเนี่ยสามารถมาสลับสับเปลี่ยนได้เนาะเมื่อกี้เราได้ตัว SSR มาเพิ่มเติมใช่ไหมไหนเข้ามาดูสินี่ตัวนี้ที่ได้มานะครับก็เอามาสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็กดตรงนี้ remove team remove เลยแล้วก็เอามาใส่ bush นี่มาเพิ่มแล้วอุ้ยมันมีช่องใส่เพิ่มเติมแล้วนี่หว่าก็ใส่ไปดิตัว sr ตัวนี้นี่ไงไหนไปไหนละเราจะเปลี่ยนใช่ป่ะเออเราเปลี่ยนก่อนแล้วก็ใส่ได้อีกป่าววะเดี๋ยวดูก่อนนะใส่ไม่ได้แล้วนี่หว่าอันนี้มันเหมือนว่าแบบว่าจะต้องใส่เป็นช่องของเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงเห็นไหมมันใส่ไม่ได้นะครับเออมันใส่ได้แค่นี้อ่ะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็นี่มันเป็นช่องสล็อตของเฟรนอะไรสักอย่างนึงนะครับเออต่อไปก็เป็นลายนี้เป็นกระเป๋าเรานะฮะนี่ครับกระเป๋าเรามีของอะไรให้ใส่ก็กดใส่ได้นะครับใส่ให้กับตัวละครของเราอ่ะนะครับผมเนี่ยอีคลิปนะก็เลือกเอาว่าจะใส่ให้ตัวไหนยังไงนะครับนี่นะกดใส่ปึ๊บเรียบร้อยใส่แล้วความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาละนะฮะแล้วก็อันอื่นนะครับอยากใส่ให้ตัวไหนก็กดไปปึ๊บใส่ไปดินี่เรียบร้อยแล้วก็อีกอันนึงอ่ะกดใส่ไปก่อนครับSR ตัวนี้นี่แล้วก็ดาบใส่ตัวนี้แล้วกันนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับความสามารถเพิ่มทันทีนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นมิชชั่นเนาะมิชชั่นนะครับเราผ่านแล้วนะฮะเราก็จะได้นี่มาแล้วถ้าผ่านตามมิชชั่นที่ตัวเกมมันกำหนดนะครับเราก็จะได้ของรางวัลที่มันมอบให้นี่ไงแล้วเย้โอเคต่อไปอันนี้ถ้าเกิดผ่านมิชชั่นตามที่มันบอกนะฮะเราก็จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งการ์ดฮีโร่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นเนาะถ้าผ่านก็มารับของรางวัลนะครับตามนี้มีแจกโคมแจกเพชรนะฮะมีเป็นแบบรายเดือนนะครับรายสัปดาห์และพวกนี้นะก็มาดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์นะฮะโอ้อีเวนต์มีแจกอะไรไหมบ่มีมีครับนึกว่าไม่มีฮะแจกอยู่นึกว่าไม่แจกนี่ไงมีแจกเหมือนกันฮึบโอเคจัดไปครับ
เปิดผมน่าจะเปิดแบบ5เลยเนาะเมื่อกี้เพราะว่าผมมีอยู่5ใบนะอ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่อ่ะอันอื่นๆก็มันจะมีแบบระบบพวกคาร์บเคิร์ฟอะไรด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวตัวเกมมันจะสอนนะครับเดี๋ยวมันจะสอนถ้าเกิดว่าเราอยากจะคาร์บอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องมีพวกวัตถุดงวัตถุดิบอะไรด้วยนะครับถึงจะคาร์บได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะคาร์บก็มาคาร์บเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเฮ้ยจดหมายมีอะไรมาให้อ๋อที่เราได้มาเมื่อกี้อ่ะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับสำหรับตัวเกมก็เซตตรงเซตติ้งก็มาเซตได้นะครับอันนี้ผมเซตแบบว่าภาพสูงสุดแล้วนะครับแลงเกวจตอนนี้ก็นะฮะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับผมเพราะว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะอันนี้นะครับอ่ะโอเคเสร็จสิ้นประมาณนี้แหละนะครับเอามาดูคร่าวๆนะครับสำหรับตัวเกมนะใครที่อยากจะเล่นลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับอย่างที่บอกไปนะก็มีทั้งลิงก์ของ VPN แล้วก็ลิงก์ของตัวเกมนะครับย้ำอีกทีว่าตัวเกมนี้ต้องใช้ VPN ในการเล่นทุกครั้งถ้าไม่เปิด VPN เกมจะหลุดนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเวอร์ชันภาษาไทยมาเมื่อไหร่ค่อยแบบมาเล่นกันแบบโอเคกว่านี้ลงลึกกว่านี้แล้วกันนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนะครับ